อลูทิกสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1 สวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วครับผมกับคลิปนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าหรือว่าการเตรียมของที่จะส่งสินค้ากับคุณลูกค้านะครับเมื่อกี้ท่านเห็นเมื่อกี้อาจจะมาแอบถ่ายก็คือเราในการส่งสินค้านะครับแต่ละวันนะครับของทางเอสบันเรานะครับก็คือจะมีการนะครับจัดเตรียมสินค้าเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าในแต่ละวันนะครับจากเมื่อกี้นี่นะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีการจัดเตรียมสินค้าเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าในแต่ละวันนะครับอย่างวันนี้อย่างเทียนอยู่นี่ก็คือนะครับเป็นสีอบสีขาวนะครับของ Q7 เรานะครับตัวนี้อย่างท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับบางท่านอาจจะถามว่าเอ้ยไอ้ที่พ่นสีเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ทางเราหรือลูกค้ารับทราบว่าสีแต่ละสีความหนาของมิเนียมมันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นความหนาที่มิน2เต็มนะครับหรือว่าสีเขียวก็มิน5ถึงมิน6เต็มนะครับในแต่ละสีก็แตกต่างกันไปของความหนาของอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็กำลังตรวจเช็คอยู่ว่าสินค้าที่เราจัดอยู่วันนี้นะครับก็มีความถูกต้องไหมครบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการไหม 100% ไหมนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ถูกต้อง 100% นะครับในการจัดส่งของแต่ละรอบแต่ละวันแต่ละเที่ยวนะครับเพื่อความสบายใจลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้ารับของครบเต็ม 100% เหมือนกันนะครับในส่วนของอันนี้นะครับเป็นของที่เราห่อเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้กับส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับจำเช่นเนี้ยที่ห่อไว้แล้วเนี่ยนะครับเราห่อสินค้าไว้เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดโดยการส่งทางขนส่ง10ล้อ6ล้อบ้างนะครับอย่างเช่นเนี้ยห่อไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับรอยความเสียหายความชำรุดของสินค้าที่เราจะส่งนะครับเพื่อที่ให้ลูกค้าได้รับสินค้า 100% เช่นเดียวกันนะครับในตัวที่เราห่อไว้เนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยเราส่งนะครับเราส่งเอสบันเราส่งทุกจังหวัดนะครับทุกภาคนะครับภาคใต้เหนืออีสานนะครับตัดออกนะฮะเราส่งทุกที่นะครับในการจัดส่งจัดห่อหรือแม้แต่เราส่งถึงหน้าร้านเลยเราก็บริการส่งถึงหน้าร้านนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการให้เราส่งแบบไหนนะครับส่วนที่กองอยู่เนี่ยนะครับท่านอาจจะเห็นว่านี่คือสินค้าที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับเพื่อรอส่งตามกําหนดที่ลูกค้าต้องการนะครับเราพร้อมที่ส่งให้คุณลูกค้าถึงที่ถึงเวลานะครับในวันที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนการคุมผ้าคุมของในการจัดเตรียมส่งสินค้าต่างจังหวัดว่าเขาทํางานขั้นตอนเป็นยังไงครับผมตามผมมาครับนะครับก็คือนี่ขั้นตอนนะครับในการเตรียมนะครับในการคุมผ้าใบเพื่อจะสัดส่งคุณลูกค้านะครับเราจะมีการใช้สายรัดนะครับในการรัดสินค้าในแต่ละวันในแต่ละคันนะครับว่ารัดยังไงเพื่อให้สินค้าไม่เสียหายนะครับดูการรองยางรองนะครับเพื่อป้องกันสินค้าบุบนะครับอันนี้คือ 100% แน่นอนนะครับไม่มีการสินค้าบุบแน่นอนนะครับทุกเส้นนะครับเราก็จะมีด้านล่างก็จะเป็นใช้เหล็กรองไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้ารับสินค้าที่เสียหายนะครับในการจัดส่งสินค้าแน่นอนนะครับอันนี้คือในส่วนของการรัดสายรัดนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมีการคุมผ้านะครับว่าเราคุมผ้าแบบไหนนะครับว่าป้องกันยังไงนะครับการคุมผ้าก็มีอย่างที่บอกแล้วว่าเราป้องกันหนึ่งเรื่องการสินค้าตกหล่นนะครับป้องกันน้ําจากการเกิดฝนตกนะครับทุกนี้ก็หน้าฝนอยู่แล้วนะครับก็อาจจะช่วยได้ 100% นะครับเพื่อให้สินค้าไม่เสียหายนะครับเพื่อให้ถึงมูลค่าอย่างสมบูรณ์แบบ 100% นะครับเอาเสร็จแล้วนะ
ส่วนนะครับตัวนี้ก็คือรถใหญ่นะครับ6ล้อที่มารับสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าบางที่อันนี้คือไปถึงภาคใต้นะครับนี่ตัวนี้เรานำส่งถึงภาคใต้เลยนะครับเป็นของภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับภูเก็ตพวกกระบี่นะครับนี่คือในส่วนของรถใหญ่นะครับที่รับสินค้าพร้อมที่จะส่งนะครับในส่วนของทางด้านนี้นะครับนะครับทางด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นทางเรานะครับส่งบริการลูกค้าหน้าร้านนะครับเป็นส่วนของภาคตะวันออกนะฮะจะเป็นสินค้าต่างๆนะครับทั้งกองที่ว่าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเมื่อคลิปแรกนะครับคลิปแรกก็คือตัวนี้นะครับนี่คือวันนี้เราพร้อมส่งนะครับลูกค้าต้องการวันไหนต้องการสินค้าด่วนนะครับบริษัทของเราเอสบันของเรานะครับฝ่ายขนส่งนะครับส่งให้ถึงที่นะครับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับผมสินค้าทุกอย่างถึงมือลูกค้าอย่าง 100% ไม่มีบุบไม่มีบี้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับอลูทิก